สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับUbiquitous Learning แล้วนะคะที่ท่านอาจารย์นิวัฒน์ได้นำเสนออาจารย์ทุกท่านไปนะคะวันนี้ต่อจากเซสชันของแนวคิดหลักการและวิธีการต่างๆนะคะเราจะมาพูดถึงตัว learning activity หรือว่ากิจกรรมที่เราจะจัดในคลาสที่เรียกว่า Ubiquitous Learning นั่นคือว่าเราจะประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการที่ท่านอาจารย์นิวัฒน์ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเอามาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของเราอย่างไรให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนของเราในชั้นเรียนที่เป็นชั้นเรียนของยุค Gen Z หรือว่า Digital Native พวกนี้นะคะอาจารย์จะทำยังไงให้เป็นคลาสรูมที่มีทั้งสัญญาณไวเลสหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างลงตัวแล้วก็สอดคล้องกันไปแล้วก็ทำให้นักศึกษาของเรานะคะหรือว่านักเรียนของเราเป็นเรียนรู้แบบออกไปข้างนอกก็สืบสอบหาข้อมูลได้แล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลลงในโทรศัพท์มือถือได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะก็คืออันแรกนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้สามารถอธิบายนะคะในเรื่องของ tool ที่เป็นในส่วนของดิจิตอล tool เนี่ยนะคะที่เราใช้ในการจัดกิจกรรมที่เดี๋ยวอาจารย์ทุกท่านจะได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่เป็น virtual classroom ของ Ubiquitous Learning หลังจากนี้นะคะอันที่2นะคะหลังจากที่อาจารย์ทุกท่านได้เสร็จสิ้นกิจกรรมในที่อาจารย์ได้ลองทำในวิดีโอครั้งนี้แล้วนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ลองอธิบายว่ายุทธวิธีหรือว่ากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เราได้ใช้กันนะคะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันที่3นะคะอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินนะคะความสอดคล้องของตัวเทคโนโลยีเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้รวมถึงกลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆที่เราได้ใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมาที่เรากำลังจะจัดนะคะเป็นแบบไหนanalyze ดูนะคะอาจารย์ว่ามันจะมีความสอดคล้องมันจะมีระบบการจัดการเรียนรู้เป็นยังไงมี system architecture หรือว่าโครงสร้างของตัวระบบที่เราจะต้องวางว่าเอ๊ะเราจะใช้เครื่องมือ digital tool แบบไหนเราจะมีกลยุทธ์วิธีอย่างไรนะคะที่มันสามารถผนวกเข้าหากันได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งในภาพรวมนะคะอาจารย์ก็คือเราจะอยากจะให้อาจารย์ได้ลองทำกิจกรรมที่เรียกว่าเป็น Butterfly Garden นะคะหรือว่าตัวสวนผีเสื้อที่จะเป็นสวนผีเสื้อแบบจำลองจากในวิดีโอครั้งนี้นะคะอาจารย์นั่นคือแบบหมายความว่าขณะที่อาจารย์ดูวิดีโอที่เรานำเสนออาจารย์ก็จะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะก็คือจะเป็น experiencing in a virtual butterfly garden นะคะก็คืออยากจะให้อาจารย์มีประสบการณ์ตรงในการเก็บข้อมูลหรือว่าไปดูสวนผีเสื้อต่างๆนะคะรวมทั้งอาจารย์จะนำเสนอนะคะว่าแอปพลิเคชันของ MyTool หรือว่ามีวิธีการหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่เรานำมาใช้ในกิจกรรมของผีเสื้ออันนี้นะคะในเบื้องลึกเบื้องหลังมันจัดกิจกรรมแบบไหนอย่างนี้เนาะส่วนถึงรวมไปถึงตัว theoretical แล้วก็ research practice ที่เป็นแนวโน้มนะแนวโน้มว่าในการทำวิจัยในครั้งนี้แนวโน้มของ Ubiquitous Learning เขามีแนวโน้มในการทำ research แบบไหนแล้วก็กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ต่างๆจากรีเสิร์ชที่ผ่านมาประมาณ5ปีนะคะเขาทำกันแบบไหนแล้วก็แนวโน้มไปอีกข้างหน้าเขาจะมีการทำรีเสิร์ชแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวแปรต้นตัวแปรตามที่เขามีการทำกันนั้นเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนหรือกระทั่งนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของอาจารย์เองได้อย่างไรนะคะภายใต้สวนผีเสื้อของเรานี่ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะเข้าสู่การจัดกิจกรรมของสวนผีเสื้อนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ดูภาพรวมของกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นการซ้อมมืออาจารย์ก่อนเนาะว่ากิจกรรมที่เรามีนะคะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันแรกนะคะอาจารย์ก็จะเป็นตัว QR code นะคะ QR code อันที่2 อยากจะให้อาจารย์เตรียมโทรศัพท์
มือถือของอาจารย์นะคะที่ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ที่บ้านเองหรือว่าจะเป็น 3G 4G ของอาจารย์เองนะคะโทรศัพท์มือถือของอาจารย์ต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมนะคะจากนั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะลองใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์ซึ่งในตัวโทรศัพท์มือถือของอาจารย์นะคะจะมีตัว QR code reader ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Quick Mark นะคะอาจารย์ตัว Quick Mark นะคะพออาจารย์สแกนเข้าไปในตัว QR code ที่อาจารย์ได้เห็นในหน้าจอนะคะอาจารย์คะนี่ค่ะอาจารย์มันจะวิ่งเข้ามาแบบนี้นะคะอาจารย์ในโทรศัพท์มือถือของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็กด Open URL นะคะกด Open URL ซึ่งในมือถือของอาจารย์นะคะมันก็จะขึ้นมาในหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือมันจะวิ่งเข้าไปหาใน Google Form อาจารย์พอเห็น Google Form มั้ยคะอาจารย์คุ้นเคยกันแบบนี้เนาะเพราะนั้นอันแรกนะคะสิ่งแรกก็คือมันจะให้อาจารย์เติมชื่อของอาจารย์นะคะชื่อของอาจารย์